สวัสดีนะครับเทสโอเคสำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับช่วยอัปเดตเรื่องเสียงสักนิดนึงว่าได้ยินเสียงกันไหมเทสเสียงกันสักนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้จริงหัวข้อจริงน่าจะเป็นการสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนแล้วหรือว่ายังไม่ได้เป็นนักลงทุนก็แล้วแต่ผมว่าวิธีการลงทุนที่เราใช้เนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับมันมีหลักการเรื่องกันอยู่ตัวนึงนะครับคราวนี้สิ่งที่อยากจะสอนจะเป็นเรื่องของจริงๆเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับพอเราพูดถึงการบริหารความเสี่ยงจะพูดถึงการบริหารเงินหน้าต่างซึ่งจริงๆมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการคาดการณ์อนาคตแต่เพียงเพราะว่ามันมองเป็นคนละส่วนนะครับเสียงซ่ามากนะครับท่านอีกนิดนึงว่าเสียงซ่าเหมือนกันนะนะครับมันต้องปรับจูนสักนิดนึงเทสนะครับคุณศิริพงษ์นะแต่เสียงซ่ามากไม่รู้ท่านอีกเป็นยังไงบ้างเทสสักนิดนึงนะครับนี่มันเสียงฝนตกชัดๆนะครับนี่นะครับเสียงใหม่นะครับเทสนะครับนี่ผมทำการเสียบอุปกรณ์ใหม่นิดหนึ่งเทสนะครับวันนี้เสียงอาจจะซ่ามากพอสมควรนะผมก็จะว่าอย่างนั้นสำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับเทสเสียงกันเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับแจ้งเรื่องเสียงกันอีกสักหน่อยหนึ่งยังมีความซ่าอยู่พอสมควรนะครับเสียงพูดชัดดีครับแต่มันซ่ามากแป๊บนะครับขออนุญาตนิดนึงขออภัยด้วยยังมีเสียงฝนตกอยู่เหมือนเดิมเลยทีเดียวค่อนข้างนะครับเสียงค่อนข้างจะเป็นปัญหาอยู
อแป๊บนึงนะครับมีคนรอเรียนมา2 วันแล้วนะครับนี่ผมลองเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันไปเกาะไมค์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะดีกว่าเดิมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเทสกันแป๊บหนึ่งนะครับให้ไปเกาะไมค์ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะครับคราวนี้แหละดีขึ้นไหมเอ่ยรอเรียนมา2 วันแล้วนะครับนี่ผมลองเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันไปเกาะไมค์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะดีกว่าเดิมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเทสกันแป๊บหนึ่งอันนี้รู้สึกดีขึ้นละใครที่ได้ยินโอเคขอบพระคุณมากครับคุณสุทธิพงศ์นะครับน่ารักมากชัดกว่าเดิมมากโอเคขอบพระคุณมากเลยนะครับในระหว่างนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าเสียงเราเริ่มได้แล้วโอเคสำหรับเสียงที่มาแล้วขอบคุณคุณทุกคนมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราย้ำกันนิดนึงอันนี้เราเรื่องคราวนี้เราพูดถึงจริงๆการบริหารความเสี่ยงตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับ portfolio management แหละก็คือการบริหารเงินต้นนะครับเราพูดถึงการบริหารเงินต้นละเราจะให้เห็นความสําคัญอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ถ้าเราจะต้องการฝึกอันนี้เราฝึกยังไงอะไรยังไงนะครับมันจะมีที่มาเลยพอสมควรแต่เหมือนเดิมก่อนเกริ่นนำนะครับบางคนที่เข้ามาฟังเทปนี้เนื่องจากว่าผมไลฟ์อยู่ในเพจทีวีบางคนอาจจะเพิ่งหัดลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆมันจะมีคอนเซปต์แบบง่ายๆเลยแหละถ้าให้เราบริหารความเสี่ยงแต่ว่าผมจะให้ดูอย่างนี้ก่อนจริงๆคนเราจะลงทุนโดยธรรมชาติเนี่ยผมจะใช้คอนเซปต์นี้แหละในการบริหารความเสี่ยงนะครับอย่างแรกเลยอยากให้ดูรูปที่เรากำลังนำเสนออยู่ตอนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเลยแหละจริงๆสิ่งที่ผมพยายามเน้นย้ำแนวคิดในการเริ่มหัดลงทุนนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำว่าน่าจะกลับมาที่แนวทางนี้นะครับจริงๆผมเองก็ลงทุนผิดพลาดมาเยอะแม้ถึงว่าจะลงทุนมา12 ปีนะครับในความผิดพลาดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขกลับไปแก้ไขมันดีกว่าเมื่อเรารู้แล้วเราต้องแก้ไขมันยังไงนะครับเรากับคนพบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานจริงๆมันกับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆบางครั้งเรากระโดดไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันยากเพราะเรามีความรู้สึกว่าของยากมันทำแล้วมันรู้สึกดูเก่งมันรู้สึกดูท้าทายแล้วที่สำคัญกว่านั้นในโลกของการลงทุนหรือการเสี่ยงเนี่ยเรามักจะคิดว่าของที่มันเจ๋งเนี่ยนะครับของที่มันเจ๋งเนี่ยมันจะต้องเป็นของที่ยากแน่เลยซึ่งจริงๆแล้วไอ้ของที่มันยากมันจะถามว่ามันเจ๋งไหมมันก็คงจะเจ๋งระดับหนึ่งแต่ไอ้ความเจ๋งนั้นน่ะหรือไอ้ความดูดีของมันนั้นน่ะมันต้องมีรากฐานที่ถูกต้องด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดว่าใครไปศึกษาก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงว่ะนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ก็ทักทายเข้ามาได้นะครับหลายๆท่านนะครับหลังจากที่เสียงดีขึ้นนะครับความซ่าน้อยลงต้องขอบพระคุณมากแนวคิดที่เราพูดถึงในการใช้นะครับก่อนไปเข้าเนื้อหาและตัวดูตัวอย่างรอเพื่อนๆนิดนึงนะครับจริงๆใช้แนวคิดนี้แหละไม่ว่าเราจะจัดสรรพอร์ตยังไงเราจะเริ่มต้นลงทุนยังไงก็แล้วแต่ให้เราเริ่มต้นจากง่ายไปยากนะครับเดี๋ยวคำว่าง่ายไปยากตรงนี้นะครับมันก็จะหมายถึงว่าเวลาเราจะเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทอะไรหรือจะลงทุนในหุ้นอะไรก็แล้วแต่เราพยายามจะลงทุนในหุ้นที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจง่ายเรียนรู้ง่ายเราจะใช้เทคนิคในการลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราเริ่มต้นจากมันเป็นควรจะเป็นเทคนิคที่ง่ายไม่เป็นเทคนิคที่ยากหรือซับซ้อนจนเกินไปคราวนี้ไอ้คำว่าง่ายหรือยากเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนบ้างย้ำเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีพื้นฐานแตกต่างกันอย่างสมมติคุณเข้ามาคุณอาจจะชื่นชอบทางด้านคุณอาจจะเรียนบัญชีมาในการอ่านบัญชีอาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณบางคนเรียนการตลาดมาอาจจะการวิเคราะห์ business model อาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณบางคนเรียนคอมไซน์มาในการเขียนโคดดิ้งอ่านกราฟเทคนิคคุณอาจจะชื่นชอบมันง่ายสำหรับคุณอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันง่ายหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่มีพื้นฐานอะไรเหล่านี้เลยการที่คุณเริ่มต้นจากการลงทุนผ่านกองทุนหุ้นก่อนแทนที่ลงทุนหุ้นตรงๆเพราะว่าจะมีคนเลือกหุ้นแทนคุณอะไรอย่างเงี้ยคอนเซปต์เนี่ยมันง่ายผมจะบอกว่าไอ้คำว่าง่ายไปยากเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่กับการลงทุนนะครับจริงๆทุกๆคนเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยนำไปใช้กับการดำเนินชีวิตด้วยผ
ผมอย่างนี้ครับจริงๆอย่างผมสอนน้องเองหรือว่าเราพยายามที่จะลงทุนเองเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่เราสําคัญซึ่งวันนี้มันสําคัญมากๆก็คือว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็รักษาความสําเร็จไปได้อย่างยั่งยืนแม้แต่ผมเองสอนอยู่ที่ eFin School นะครับแม้ถึงวันนี้เราก็ไลฟ์อยู่ในเพจในเครือ eFin เราด้วยกันนี่แหละeFin School เราก็จะเน้นสอนเรื่องการลงทุนยังไงให้มันยั่งยืนนะครับซึ่งเวลาคุณจะทําอะไรให้มันยั่งยืนหมายความว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จอยู่ซ้ําซากอย่างนั้นแหละถ้าเกิดว่าคุณลงทุนแล้วคุณได้กําไรคุณก็ได้กําไรซ้ําซากอยู่แบบนั้นแหละฟังดูแบบฟังดูดีมากนะได้กําไรซ้ําซากอยู่แบบนั้นแต่คําว่ากําไรซ้ําซากอยู่แบบนั้นจริงๆแล้วมันคุณจะทําให้มันซ้ําซากหรือคุณจะรีพีทความสําเร็จได้นั้นนะจริงๆแล้วมันเกิดจากว่าคุณต้องสามารถรักษาระดับความสามารถคุณทําให้มันอยู่สม่ําเสมอได้ถูกไหมซึ่งสิ่งใดที่คุณจะทําได้สม่ําเสมอโดยธรรมชาติมันจะต้องเป็นนิสัยผมย้ำอย่างนั้นเราปูทางกันก่อนโดยธรรมชาติมันจะต้องเป็นนิสัยนะครับซึ่งพอเราพูดถึงมันจะต้องเป็นนิสัยแล้วเนี่ยคุณเวลาคุณเริ่มต้นอะไรจะคุณจะทําให้เป็นนิสัยโดยธรรมชาติเนี่ยคุณต้องอย่าเพิ่งสนใจว่าคุณทําแล้วแบบมันได้ผลลัพธ์เลยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณออกกําลังกายคุณรู้สึกคุณยังไม่มีนิสัยออกกําลังกายคุณออกกําลังกายแล้วคุณรู้สึกคุณออกแล้วแบบมันหักโหมมันยากเลยอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ควรที่จะออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยจนคุณออกไม่ไหวจริงๆคุณอาจจะแค่แบบขอแค่ให้ได้ออกไปเดินออกไปวิ่งสม่ําเสมอจนเป็นนิสัยก่อนนะคุณอาจจะยังไม่ได้แบบออกกําลังแล้วแบบร่างกายดีหุ่นเฟิร์มอะไรเลยคุณแค่แบบออกไปเดินออกไปวิ่งออกจากบ้านออกไปอยู่ในสถานที่ที่มันแบบจําเป็นต้องออกกําลังกายเพื่อที่ว่าคุณจะสร้างนิสัยเหมือนกันครับวันนี้ถ้าคุณจะลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทเนี่ยคุณจําเป็นต้องคุ้นเคยหรือมีนิสัยในการบริหารเงินหน้าตักหรือผมเรียกว่าการบริหารความเสี่ยงจริงๆมันมีหลายมุมมองอ่ะแต่วันนี้ผมอยากจะทําให้พวกเราดูเรื่องพูดถึงการบริหารเงินหน้าตักหรือบางคนเรียกว่า money management หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆคุณต้องมีนิสัยการทําแบบเนี้ยซึ่งมันอาจจะเริ่มจากเลเวลที่มันง่ายๆก่อนยังไม่จําเป็นต้องยากนักอะไรเงี้ยผมอยากให้คุณแบบค่อยๆไต่สเต็ปไปนะครับแล้วก็เริ่มจากง่ายไปยากแล้วมันเป็นเคล็ดลับที่เป็นเรื่องจําเป็นซึ่งมันใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตคุณนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณเริ่มต้นจากยากก่อนคุณจะมีโอกาสแพ้ง่ายเมื่อคุณมีโอกาสแพ้ง่ายคุณจะถอดใจง่ายเพราะในวันที่คุณแพ้นะคุณจะเฟลคุณจะไม่พอใจคุณจะเสียเซลล์แล้วคุณจะจิตหลุดคุณจะทํานู่นทํานี่บ้าๆบอๆไปเรื่อยเลยซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่ค่อยอยากทำนะมั้ยพอทุกอย่างคุณเริ่มจากยากนะคุณเริ่มต้นจากทุกอย่างง่ายไปยากหมดหลังจากนั้นการลงทุนเนี่ยให้คุณเริ่มต้นจากเสี่ยงต่ำไปหาเสี่ยงสูงเหมือนกันเลยคุณก็จำเป็นต้องแบบอะไรที่มันแบบเสี่ยงต่ำไปหาเสี่ยงสูงเดี๋ยวนิยามคำว่าเสี่ยงต่ำไปหาเสี่ยงสูงเนี่ยในเสี่ยงต่ำไปหาเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแบบเราพูดคุยกันสักนิดนึงเหมือนเดิมอันนี้สำหรับใครที่แบบเพิ่งมาฟังผมครั้งแรกครั้งที่แล้วจริงใครไปตามเรื่องอื่นเราจะไลฟ์ในเรื่องของ portfolio management money managementหรือposition size อะไรก็แล้วแต่เหมือนเดิมนะครับเราผมอยากให้พวกเรามีการตอบโต้กับผมสักนิดนึงไม่ได้เพราะว่าเราต้องการคือผมในฐานะที่เราเป็นคนสอนอะไรเงี้ยเราก็อยากให้คนที่ฟังเราเนี่ยมีการตอบโต้กับเราเพราะว่าเราอยากจะเช็คว่าจริงๆแล้วคุณมีความคิดยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้เรากลับมาเล่าเรื่องสมองใครมีโอกาสเจองาน CBS The Investor ของ Evin School จัดในรอบที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าสิ่งที่สำคัญในการเรียนกับผมวันนี้หรือว่าเรานั่งฟังไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคุณจะได้ความรู้จากผมตามความทรงจำที่คุณมีเพราะโดยธรรมชาติสมองแล้วเนี่ยทำงานในรูปแบบพิเศษหมายความว่าคุณรับข้อมูลเข้าไป2ล้านบิตเนี่ยข้อมูลจะตกอยู่ในสมองคุณจริงๆเนี่ยแค่134บิตรับ2ล้านนะตกค้างอยู่ในสมองแค่134เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจาก2เหตุผลนะเหตุผลแรกเป็นเพราะว่าความทรงจำเดิมคุณเนี่ยปฏิเสธความทรงจำใหม่เช่นอย่างที่ผมแซวในงาน CBS The Investor คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบผู้ชายใส่แว่นพอคุณเห็นผู้ชายใส่แว่นคุณจะไม่อยากฟังเขาเท่าไหร่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความที่ผู้ชายใส่แว่นพูดเนี่ยจะไม่เข้าไปอยู่ในหัวสมองคุณเด็ดขาดหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนแบบไม่ชอบสีดำพอคุณเห็นสีดำแล้วคุณก็ไม่ค่อยอยากจะอ่านแล้วรู้สึกมันยุ่งยากแล้วอะไรเงี้ยหรือคุณรู้สึกมีขี้รำคาญอะไรบางอย่างหรือคุณแบบอาจจะไม่ชอบคำพูดบางคำบังเอิญเลยผมไม่รู้หรอกว่าคุณไม่ชอบคำนี้ผมเผลอพูดออกไปคุณก็จะรีเจคเมมโมรีจากผมโดยทันทีเพราะงั้นคุณจะไม่ได้ความรู้จากผมเต็มที่หรอก
โดยธรรมชาติคุณจะได้ความรู้เฉพาะที่คุณอยากได้แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันอาจจะมีสิ่งที่ผมอยากให้อยู่แต่ว่าคุณจะไม่สามารถเก็บมันได้เพราะว่าความทรงจําเดิมของคุณเนี่ยปฏิเสธความทรงจําใหม่ผมแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือในเรื่องการทํางานของสมองก็คือว่าโดยธรรมชาติเวลาคุณโฟกัสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้อมูลรอบข้างมันจะเบลอเช่นวันนี้คุณตั้งใจฟังเสียงผมเลยคุณได้เสียงรอบข้างจะหายไปในขณะเดียวกันเลยสมมติว่าคุณอาจจะฟังผมแต่ปรากฏว่าอย่างเมื่อกี้ที่มีปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยผมเข้าใจคุณเลยนะเวลามีปัญหาเรื่องเสียงแล้วแบบเสียงมันซ่าคุณรำคาญอ่ะแทนที่คุณจะโฟกัสที่เสียงผมได้คุณไปโฟกัสที่เสียงซ่าคุณก็ไม่ได้ยินเสียงผมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสเนี่ยข้อมูลรอบข้างมันจะหายไปอย่างนั้นก็เป็นเหตุที่ทําให้สมองเราเนี่ยรับข้อมูลได้น้อยคราวนี้วิธีการที่คุณกับผมเนี่ยเราจะสื่อสารกันแล้วก็เรียนกันด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออย่างนี้เวลาผมถามอะไรคุณเนี่ยอันแรกเลยผมจะเช็คความทรงจําคุณว่าคุณมีความทรงจําแบบไหนเพื่อที่ว่าผมจะได้รู้ว่าคุณมีความทรงจําแบบไหนแล้วผมจะได้เลือกยกตัวอย่างหรือตอบหรือพูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความทรงจําที่คุณน่าจะเข้าใจได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนมีลูกถ้าผมยกตัวอย่างเรื่องลูกคุณน่าจะเข้าใจหรือบางอย่างเมื่อกี้อย่างยกตัวอย่างเช่นคําว่าง่ายไปยากของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเป็นวิศวะอาจจะอินกับเรื่องพูดถึงวิศวะพูดถึงบัญชีคนที่เรียนวิชาบัญชีเขาก็จะรับข้อมูลได้เร็วกว่าเพราะเขามีพื้นฐานทางบัญชีมาแล้วในขณะที่คนไม่เคยเรียนบัญชีมันก็จะรีเจคข้อมูลทางบัญชีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการรีเช็คเมมโมรีระหว่างคนเรียนและคนสอนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนสอนเนี่ยมีหน้าที่ในการเปลี่ยนตัวอย่างที่ยกไปเรื่อยๆให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจนะครับส่วนผู้เรียนนั้นมีหน้าที่ตอบคำถามไม่ได้เพราะว่าคนสอนต้องการถูกผิดหรืออะไรเลยจริงๆแค่ต้องการเช็คว่าตอนนี้เขาเข้าใจถึงระดับไหนแล้วแล้วเขาวิธีคิดเขามีเมมโมรีแบบไหนเราจะได้ตอบออกไปจากมุมนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนกันก็ตอบกันได้เต็มที่สำหรับใครที่ฟังเรามาตั้งแต่แรกก็ร่วมสนุกกันนะครับคราวนี้ผมอยากจะให้เราผมอยากจะเช็คนิดนึงว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับเข้าใจคำว่าเสียงต่ำกับเสียงสูงเนี่ยคำว่าเสียงต่ำกับเสียงสูงของพวกเราจริงๆเรารู้สึกว่าถ้าการลงทุนในตลาดหุ้นหรือการลงทุนในที่ดินหรือการลงทุนในอะไรเอาแบบตลาดหุ้นก่อนก็ได้นะครับคุณคิดว่าคําว่าเสียงต่ําของคุณเนี่ยนิยามของคุณคืออะไรคําว่านิยามคําว่าเสียงต่ําของคุณเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยคืออะไรแล้วเสียงสูงคุณในตลาดหุ้นเนี่ยนิยามของคุณคืออะไรในระหว่างนี้หลังจากที่เราได้ฟังตรงนี้แล้วนะครับพวกเราก็ทยอยตอบกันเข้ามาได้เลยว่าเสียงต่ําของคุณเนี่ยความหมายคําว่าเสียงต่ําของคุณในการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรนะครับหรือว่าบางคนเสียงสูงนี่คืออะไรคุณใช้อะไรแยกแยะในการเสียงต่ำเสียงสูงนะครับสิ่งที่ผมกำลังถามคุณต่อจากนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าคำว่านิยามเสียงต่ำเสียงสูงตรงนี้มันจะมีผลต่อคุณเอาไปแปลความหมายและคุณเอาไปใช้ใช่ไหมสมมติว่าคุณจะวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวหนึ่งเสียงต่ำเสียงสูงของคุณเนี่ยคุณคิดว่าอะไรคือใช่ใช่ไหมสมมติว่าหุ้น CPO กับหุ้นปตท.กับหุ้นธนาคารกรุงเทพกับหุ้นอะไรพวกนี้คุณแยกแยะยังไงว่ามันเสียงต่ำเสียงสูงเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องมีนิยามมันของมันก่อนโหตอบมาแล้วคนแรกน่ารักมากนะครับเบต้า0เบต้ามากกว่า1ครับโอ้โหนี่คมว่ะเนี่ยมาถึงก็แบบเสียงต่ำเสียงสูงปั๊บซัดที่เบต้าเลยครับความผันผวนเลยครับเทียบกับอินเด็กซ์น่ารักมากนะครับรอท่านต่อไปครับตอบกันเข้ามาอย่างที่บอกนะเราแสดงความคิดเห็นมาผมจะได้รู้ว่าแต่ละคนน่ะมีมุมมองเกี่ยวกับคำว่าเสียงต่ำหรือเสียงสูงเนี่ยยังไงนะครับอย่างแล้วผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนะครับคุณพรมใช่ไหมคุณพรมอรักใช่ไหมครับถ้ามาพี่ขอไปด้วยแต่ว่าในมุมผมเนี่ยพอผมฟังเบต้า0เนี่ยกับเบต้ามากกว่า1เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ลงทุนมานานแล้วล่ะก็คงเข้าใจเรื่องค่าเบต้าเรื่องความผันผวนพอสมควรแต่สำหรับท่านอื่นล่ะตอบได้นะแชร์เดียได้สิ่งต่ำไปสิ่งสูงก็คืออะไรนะครับ
ในระหว่างที่บางคนยังคิดอยู่เสียงต่ําเสียงสูงคืออะไรวะเราแยกยังไงวะใช่ไหมพรมอารักษ์ครับโอ้ขอบพระคุณมากน่ารักนะคุณพรมอารักษ์นะครับขอบคุณครับอย่างคุณพรมอารักษ์เนี่ยตอบมาอย่างเงี้ยเบต้ามากกว่าศูนย์เบต้ามากกว่าหนึ่งแสดงว่าผมก็รับรู้แล้วจริงว่าคุณพรมอารักษ์น่าจะเข้าใจนะครับเรื่องความผันผวนของสินทรัพย์พอสมควรเพราะเราตอบค่าเบต้าถูกไหมรอท่านอื่นท่านอื่นยังไม่ตอบมาแต่ว่าผมมีนิยามของผมอย่างนี้สำหรับนิยามคำว่าเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงของผมเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับคุณธัญพัฒน์น่ารักมากเสี่ยงต่ำคือความสามารถปกป้องเงินต้นได้ครับเสี่ยงสูงคือไม่สามารถรักษาเงินต้นได้เอ้ยอันนี้คมขึ้นเอ้ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบเสี่ยงต่ำคือสามารถปกป้องเงินต้นได้เสี่ยงสูงคือไม่สามารถรักษาเงินต้นได้อันนี้เนี่ยตอบอิงเรื่องการบริหารความเสี่ยง position size นะครับในแง่ของการเสี่ยงโอ้ตอบดีครับตอบดีนะครับจริงๆก็สอดคล้องกันนะจริงๆมันจะมีอีกมิติบางจริงๆทั้งสองคนตอบมาเนี่ยมันจะเป็นมุมมองของการบริหารความเสี่ยงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเบต้าก็ดีหรือว่าความสามารถในการปกป้องเงินต้นที่ได้นะครับแต่ตอบดีเลยแหละคราวนี้นะครับผมอย่างนี้ผมเล่าให้พวกเราฟังสำหรับผมนะครับคำว่าเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงเนี่ยจริงๆจะใช้ผลตอบแทนต่ำผลตอบแทนสูงอันนี้คือคุณเฮนรี่เนี่ยมองว่าจริงๆคุณเฮนรี่มองว่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำมักจะให้ผลตอบแทนต่ำถูกไหมสินทรัพย์ที่ให้เสี่ยงสูงมักจะให้ผลตอบแทนสูงซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดนักแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจริงสม่ำเสมอคือมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงตลอดไปในยามวิกฤตนั้นน่ะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอาจจะให้ผลตอบแทนสูงบ้างก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในสภาวะที่โลกเราเกิดความเสี่ยงอะไรบางอย่างแล้วแบบเงินมันจะเทไปที่สินทรัพย์ที่ผลสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำทำให้สินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำนั้นน่ะราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะก็มีผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคุ้นเคยอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ดินราคาที่ดินใช่ไหมบางคนจะรู้สึกว่าที่ดินเสี่ยงต่ำนะเอาจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าที่ดินเสี่ยงต่ำแล้วพอแบบรู้สึกว่าที่ดินเสี่ยงต่ำแต่บางครั้งที่ผ่านมาที่ดินเนี่ยเวลามันถือครองไปถ้าถูกหลักจริงๆมันก็ได้กําไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่จริงผมจะบอกว่าโดยธรรมชาติที่เสี่ยงต่ำก็มักจะให้ผลตอบแทนต่ำที่เสี่ยงสูงก็มักจะให้ผลตอบแทนสูงโดยธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นจริงตลอดคุณอาราชินะครับเข้าใจในกิจการนั้นๆความเข้าใจในกิจการนั้นๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงต่ำหมายความว่าถ้าตัวเราเองมีความเข้าใจในสิ่งนั้นผมมองว่าความเข้าใจในกิจการนั้นจะทําให้เราเข้าใจความเสี่ยงผมมองว่าการที่เราเข้าใจในกิจกรรมนั้นๆในกิจการนั้นจะทําให้เราเข้าใจความเสี่ยงแต่อาจจะยังไม่สามารถจัดเป็นการความเสี่ยงกันเพราะว่าสินทรัพย์กิจการอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจอ่ะมันเสี่ยงอยู่แล้วล่ะแต่เข้าใจแล้วก็ยังต้องประเมินระดับความเสี่ยงอีกทีนึงนะในความรู้สึกผมนะคราวนี้เรามาต่อนะครับก็จริงๆเสี่ยงต่ำกับเสี่ยงสูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะใช้คล้ายๆกับที่คุณธัญพัฒน์ตอบมานะต้องขอชมนะครับตอบได้โดนใจนะครับก็คือจริงๆแล้วเสี่ยงต่ำคือความสามารถในการปกป้องเงินต้นได้ใช่ครับใช่ครับเสี่ยงสูงก็คือว่าเขาจะมีความสามารถในการรักษาเงินต้นได้น้อยคราวนี้หรืออีกนิยามหนึ่งนะผมรู้สึกชอบอันนี้นะแต่ถ้าเป็นนิยามผมเพิ่มเติมให้อีกสักนิดนึงคือถ้าเราเวลาเราวิเคราะห์หรืออะไรเงี้ยเสี่ยงต่ำของผมคือคาดการอนาคตได้ง่ายเนี่ยตามรูปเนี้ยตามรูปเนี้ยเสี่ยงต่ำคือคาดการอนาคตได้ง่ายครับเสี่ยงสูงคือคาดการอนาคตได้ยากอะไรก็แล้วแต่สินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่หุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราคาดการอนาคตได้ง่ายสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงต่ำคือคาดการได้ง่ายก็หมายความว่าคุณจะคาดการผิดไหมโอกาสผิดน้อยเพราะว่ามันคาดการง่ายแต่ถ้ามันคาดการยากอ่ะเสี่ยงสูง
แต่ก่อนสมัยเด็กเล่าให้ฟังแต่ก่อนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยไอ้แบบเราจะมาคาดการยาวๆมันคาดการยากเนี่ยเด็กๆนะตอนจบใหม่ๆนะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสแบบแต่ก่อนเมื่อมาสัก10 ปีที่แล้วอ่ะผมมีโอกาสสอนอ่ะผมลงทุนแล้วผมยังพูดคุยกับคนรู้จักเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าการที่เราจะคาดการอะไรยาวๆกับเป็นเรื่องยากการที่เราจะคาดการระยะสั้นกับเป็นเรื่องง่ายกว่าแต่มันไม่จริงเสมอไปเช่นคาดการยาวๆบางอย่างมันอาจจะง่ายเช่นอนาคตนะคุณแก่แน่นอนเนี่ยเอ้ยมันชัวร์เว้ยมันคาดการง่ายกว่าอีก10 ปีต้องแก่แน่นอนหรือบางอย่างที่คาดการยาวๆมันง่ายกว่าจริงๆอย่างถ้าเป็นการลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะเห็นภาพไอ้ธุรกิจเนี้ยอีก2-3 ปีข้างหน้าได้ง่ายกว่าคุณจะเห็นว่าแบบอีกเดือน2 เดือนเป็นอะไรอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเช่นธุรกิจอสังหามันจะมีแบ็คล็อกอ่ะเวลาแบบคุณไปเซอร์เวย์อ่ะคุณก็รู้แล้วว่าแบบมันขายได้ไม่ได้คุณจะพรีดิกยอดขายได้ง่ายพรีดิกยอดขายได้ง่ายคุณจะพรีดิกกำไรได้ง่ายมันจะมีบางธุรกิจหรือแบบคุณก็นึกถึงธุรกิจแบบไอ้พวกแบบโรงไฟฟ้าที่แบบมันขายได้ชัดเจนแน่นอนตายตัวแล้วอ่ะภาครัฐรับซื้ออ่ะรายได้มันแน่นอนอย่างเงี้ยคาดการง่ายไหมง่ายแต่สมมติคุณจะไปคาดการณ์ในธุรกิจที่มันแบบมันอิงยอดขายอิงสภาวะตลาดอิงการแข่งขันมันยากไหมยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ประเภทกิจการมันจะมีสิ่งที่คุณคาดการณ์ง่ายคาดการณ์ยากคาดการณ์ในปานกลางผมก็พูดไปนะจริงๆก็คือง่ายไปยากกันแหละเออคราวนี้คุณจำเป็นต้องจัดสรรคุณจำเป็นต้องจัดสรรเงินคุณน่ะขนาดของเงินนะครับให้เรียงเหมือนชาร์ตเลยเหมือนสามเหลี่ยมเลยคือเสี่ยงต่ำเนี่ยคุณจัดสรรเยอะในปานกลางแล้วก็สูงขึ้นใช่ไหมนี่เป็นคอนเซปต์นะคราวนี้ผมจะพูดอันนี้คือหน้าที่ที่คุณต้องตระหนักคราวนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นแล้วคราวนี้ก็จะมาเข้าเนื้อหาหลักจริงๆแล้วในระหว่างรอเพื่อนๆ เราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาเรื่องการบริหารความเสี่ยงในตลาดหุ้นได้อย่างไรวันนี้นะครับผมพูดถึงโปรแกรมเลยดีกว่าเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาอันนี้เป็นโปรแกรม Infinite Pass version ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีการแก้หรืออีดิตนิดหน่อยนะแต่ว่าผมเล่าให้พวกเราฟังเป็นคอนเซ็ปต์สำหรับใครที่เล่นหุ้นแล้วก็เข้ามาฟังในไลฟ์นี้นะครับฟังก์ชันเนี้ยมันจะออกประมาณผมก็จะว่าหลังกลางเดือนสิงหาไปอ่ะจะมีโบรกเกอร์ที่ใช้โปรแกรม Infinite Pass นะครับน่าจะมีโอกาสได้ใช้งานอันนี้เป็นพอร์ตจำลองนะครับเป็นผมเล่าคอนเซปต์ให้คุณฟังดีกว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันถ้าเวลาคุณเข้าโปรแกรมแล้วคุณเข้าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยครับชื่อพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์ตัวเนี้ยเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าลิสต์แมเนจเมนต์อยู่นะครับผมพูดถึงฟังก์ชันลิสต์แมเนจเมนต์หรือการบริหารความเสี่ยงกับการพัฒนาตัวเองวันนี้มันจะมีตัวข้อมูลอยู่ประมาณสัก2แบ่งเป็น2ส่วนดีกว่าอันนี้เชิงเทคนิคนิดนึงลงดีเทลนิดนึงส่วนทางซ้ายตรงนี้ครับที่คุณเห็นอยู่ทางซ้ายตรงนี้นะครับเป็นสถิติเป็นค่าเรโชบางอย่างที่ผมเรียกว่ามันเป็นแบบทดสอบดีกว่าคือจริงๆแล้วเราออกแบบโปรแกรม Infinite Pass เนี่ยให้มันมีแบบทดสอบเพื่อที่ว่าให้คุณพัฒนาตัวเองคือผมเชื่อว่าเวลาคนเราจะพูฟว่าตัวเองมีความสามารถมากพอโดยธรรมชาติมักจะต้องเจอบททดสอบถูกไหมซึ่งถ้าเกิดมันมีบททดสอบที่ดีเนี่ยแล้วคุณพยายามจะผ่านบททดสอบเนี่ยมันจะทำให้คุณมีพัฒนาการใช่ไหมอย่างเช่นผมนึกถึงเวลาคุณไปออกกำลังกายเนี่ยเวลาคุณแบบเพิ่งหัดเล่นมันอาจจะแบบมีท่ายกเวทหรือท่าออกกำลังกายอะไรบางอย่างที่มันสำหรับก็คุณเพิ่งเริ่มหัดคุณก็ต้องเคลียร์ท่าที่มันง่ายก่อนพอคุณได้แล้วเนี่ยคุณก็ค่อยพัฒนาไปเลเวลที่สูงขึ้นผมจะบอกว่าไอฟังก์ชัน list management เนี่ยในโปรแกรม Infinite Pass ที่คุณจะมีโอกาสได้ใช้เนี่ยช่วงกลางเดือนสิงหาไปเนี่ยทางด้านซ้ายตรงนี้ครับคุณจะเห็นมันจะมีคำว่าเลเวลอยู่เห็นไหมมันจะมีเลเวลเราจะมีเลเวลแบบทดสอบให้สำหรับนักลงทุนเนี่ยเลเวล beginner amateur survival professional อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ละเลเวลเนี่ยจะมีความยากความง่ายแตกต่างกันเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันก็จะบอกแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีสถิติของคุณนะความยากความง่ายส่วนทางขวาอีก4อันตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ย performance financial grade list of volatility นะครับ list of position size ก็แล้วแต่ตรงนี้มันคือเครื่องมือหรือมันคือตัวมาตรฐานการวัดที่จะบอกว่าวันนี้คุณวัดผลแบบทดสอบที่คุณไปทดสอบเป็นอย่างไรบ้างถ้าผมให้คุณจินตนาการเหมือนกับว่าคุณออกกำลังกายคุณก็จะแบบออกกำลังกายเซตนู้นเซตนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไปขึ้นตาชั่งคุณก็ตรวจมวลกล้ามเนื้อคุณเป็นยังไงน้ำในร่างกายคุณเป็นยังไงน้ำหนักคุณขึ้นไหมไขมันคุณเท่าไหร่
เพื่อว่าที่แบบคุณอยากจะมีกล้ามคุณต้องรีดไขมันน้ําหนักอย่างเดียวไม่สามารถชี้วัดได้เหมือนกันไอตัวโปรแกรมตัวเนี้ยมันหมายความว่ากําไรอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้วัดผลนะว่าคุณบริหารความเสี่ยงดีไหมหมายความว่าเวลาคุณสุขภาพเวลาน้ำสุขภาพดีไม่ใช่ความว่าน้ำหนักน้อยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าร่างกายคุณแข็งแรงนะบางครั้งน้ำหนักน้อยกล้ามเนื้อคุณน้อยเกินไปก็ได้แล้วคุณจะวัดได้ยังไงบางครั้งคุณอาจจะน้ำหนักน้อยแต่ไขมันคุณเยอะเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณได้กําไรมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะลงทุนแบบถูกวิธีเช่นเดียวกันเวลาคุณขาดทุนคุณอาจจะเล่นถูกวิธีอยู่ก็ได้เพราะว่าความผันผวนมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณต้องเจอคราวนี้คุณจะแบบจะพัฒนาตัวเองยังไงล่ะคุณจะพัฒนาตัวเองยังไงคราวนี้ไอ้ตัวโปรแกรมตัวนี้ที่เราออกแบบมาบน Infinite Pass เนี่ยด้วยความตั้งใจของผมเนี่ยก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะที่เพิ่งหัดลงทุนหรือเพิ่งเริ่มลงทุนเนี่ยคุณอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าวันนี้คุณจะลงทุนยังไงให้รู้สึกว่าคุณจะมีพัฒนาการเหมือนกับว่าเวลาคุณไปเข้าลงยิมคุณก็อยากได้เทรนเนอร์ใช่ไหมคุณก็จำเป็นต้องมีเทรนเนอร์หรือว่าคุณอาจจะอยากจะแบบเป็นประเภทที่แบบฝึกเองที่บ้านใช่ไหมคุณกลับไปฝึกเองที่บ้านคุณก็ต้องมีตัววัดผลนะว่าคุณวัดผลแล้วดีขึ้นไหมในขณะเดียวกันเวลาคุณใช้ไปแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะมาถามอาจารย์หรือแบบเรามาเจอกันในโลกออนไลน์คุณอาจจะถามผมว่าคุณเล่นแบบนู้นแบบนี้แล้วแบบคราวนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นยังไงใช่ป่ะนี่คุณต้องโชว์พอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์ลิสต์แมเนจเมนต์อันนี้ว่าตรวจสุขภาพคุณสักนิดนึงว่าหลังจริงคุณฟังผมทีเดียวคุณตรวจสุขภาพคุณเองเป็นเลยนะคุณก็ไม่จําเป็นต้องมาหามาล่ามา,มาเรียนอะไรก็ได้ถูกไหมขอให้คุณรู้แหละว่าคุณบริหารเป็นยังไงอย่างไงตัวเนี้ย financial grade ดีอย่างเงี้ย doc เฮ้ยมันห่วยนะเว้ย list of volatility เนี่ยมันไม่เวิร์กนะเว้ย list of position size อันนี้ดีว่ะ very low เลยบริหารดีว่ะแต่ด้านความผันผวนเลยเนี่ยแค่แง่เบต้าอย่างเงี้ยไม่เวิร์กคุณภาพหุ้นทางด้านปัจจัยเกี่ยวกับงบการเงินเลือกมาไม่ดีนะงบการเงินหุ้นในพอร์ตส่วนใหญ่ห่วยอยู่นะพอร์ตนี่ก็แฟร์ธรรมดานะกลางๆไม่ได้รวดเลิศหรูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็จะมีตัววัดผลเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ในการใช้พอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์เนี่ยมันก็คือทำให้คุณเนี่ยวัดบาลานซ์สองฝั่งอ่ะคุณมีแบบทดสอบแล้วคุณก็มีตัววัดผลคราวนี้ไอ้แบบทดสอบตรงเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยไอ้ค่าเรโชบางอย่างมันยังผิดอยู่อันนี้ยังเป็นเวอร์ชันเดโมไม่เป็นไรเดี๋ยวเวอร์ชันจริงผมจะบอกคุณอีกทีนะครับแต่วันเนี้ยผมจะบอกให้คุณรู้จักอยู่อันนึงก่อนเดี๋ยวเราจะต้องยังเจอกันอีกนะจริงเทปเดียวเราคงจะไม่สามารถเรียนได้เข้าใจหรอกนะครับผมจะให้คุณรู้จักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเลือก beginner ปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวแรกตรงเนี้ย expect profit เนี่ยเขียนว่า 7% ใช่ไหม expect win อย่างเงี้ยผมเล่าให้พวกเราฟังก่อนมาถึงปุ๊บเราเรียนดีเทลกันเลยดีกว่าคำว่า expect profit จริงๆแล้วนี่ผมจริงๆเราสกิดขึ้นเองอ่ะจริงๆไอ้ตรงนี้มันมาจากตัวค่าหนึ่งเราเรียกว่า expectancy นะจริงๆเราเรียกว่า expectancy เมื่อไหร่ก็ตามที่การลงทุนคุณเนี่ยมีค่า expectancy มากกว่า0เนี่ยแสดงว่าการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่ดีผมเรียกเองนะผมเรียกเองอ่ะผมเรียกว่าเขาให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสเจอผมที่งาน CBS Steel Investor หรือเราเคยเล่นเกมกันมาแล้วบางคนเคยเจอกันมาแล้วผมก็จะถามประโยคเดิมๆอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้าเกิดว่าหัวเนี่ยมีโอกาสนะทวงเหรียญ2หัวเนี่ยมีโอกาสออกหัว 70% เนี่ยให้ผลตอบแทนถ้าคุณทายถูกนะมีโอกาสถูก 70% ถ้าถูกผมให้ผลตอบแทนคุณครึ่งนึงถ้าคุณเลือกก้อยมีโอกาสถูก 30% เนี่ยนะครับผมให้ผลตอบแทนคุณ2เท่าคุณคิดว่าหัวหรือก้อยคุ้มกว่ากันถูกไหมเป็นเบสิกซึ่งอันนี้บางคนเคยเล่นแล้วอาจจะเข้ามาฟังอีกทีคราวนี้ผมมีเกมที่ท้าทายกว่านั้นคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าหัวเนี้ยมีโอกาสชนะแค่ 40% อันนี้ผมถามนะได้เวลาที่พวกเราต้องสแตนบายตอบผมสักนิดนึงถ้าหัวเนี่ยมีโอกาสถูกแค่ 40% เอางี้เลยดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณลงทุนเอางี้ดีกว่าเอาให้มันแบบใกล้เคียงความเป็นจริงถ้าคุณอยากลงทุนให้ได้กำไรสัก 10% สมมุตินะถ้าคุณอยากลงทุนให้ได้กำไรสัก 10% หมายความว่าคุณเสี่ยง100บาทอ่ะคุณเสี่ยงเข้าไป100บาทเนี่ยถ้าถูกเนี่ยคุณอยากได้กำไรสัก 10% นะคุณอยากได้กำไร 10% นะครับแอบไปพิมพ์ดีกว่าเดี๋ยวผมถามพวกเรานะถ้าเราเสี่ยงลงทุน
100บาทแล้วต้องการกำไร 10% ต้องการกำไร 10% แต่วิธีการที่คุณใช้ในการเสี่ยงมีความแม่นยำ 40% มีความแม่นยำ 40% อุ้ยเวลาคุณชนะคุณต้องได้กำไรมากกว่าขาดทุนเวลาแพ้กี่เท่าเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะถ้าเราเสี่ยงลงทุน100บาทแล้วเราต้องการกำไร 10% เนี่ยแล้ววิธีการที่คุณจะใช้ในการเสี่ยงเนี่ยมีความแม่นยำแค่ 40% เวลาคุณชนะเนี่ยคุณต้องได้กำไรมากกว่าขาดทุนเวลาแพ้เนี่ยกี่เท่าอ้าวได้เวลาครับมิตรรักแฟนเพลงครับช่วยกันตอบนะครับเหล่าบรรดาหน้าม้าครับทายกันมาครับสนุกสนุกครับผมจะบอกกันนะครับในระหว่างนี้ทุกคนลองจินตนาการแล้วลองตอบมาดูนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะเวลาคุณเล่น10ครั้งเนี้ยคุณถูกแค่4ครั้งอีก6ครั้งคุณผิดนะถูกไหมคุณคิดง่ายๆสมมติเวลาชนะเนี่ยคุณได้ครั้งละบาทเวลาแพ้เนี่ยคุณก็เสียครั้งละบาทเล่น10ครั้งเนี่ยคุณถูก6ครั้งผิด4ครั้งแสดงว่าคุณเสีย6บาทได้4บาทคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกทำยังไงคุณถึงจะได้คุ้มแต่ถ้าเกิดว่ากลับกันนะถ้าเวลาคุณเล่นแบบเวลาชนะเนี่ยคุณได้2บาทเวลาแพ้คุณได้บาทหนึ่งใช่ไหมเวลาชนะได้2บาทเวลาแพ้คุณได้บาทเล่น10ครั้งเนี่ยคุณถูก4ครั้งเวลาแพ้เนี่ยคุณเสียบาทหนึ่งใช่ป่ะคุณแพ้6ครั้งแสดงว่าเวลาเสียคุณเสีย6คูณ1คุณเสีย6บาทแต่เวลาชนะคุณได้2บาทใช่ป่ะแสดงว่าคุณได้8บาทอย่างเงี้ยนะคุณธัญพัฒน์ตอบมาแล้วน่ารักมากคุณคิดว่าโหหรือว่าอันนี้มันยากเกินไปสำหรับเราแบบตอบแบบเอาขำๆก็ได้นะคุณพรมอารักษ์นะครับ 2.5 เท่าคุณธัญพัฒน์ 2.5 เท่าถ้าอยากได้กำไร 10% นะคุณคิดว่าคุณต้องได้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะแต่เดี๋ยวผมเตรียมสูตรเอาไว้แล้วเพราะว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเวลาใครจะลงทุนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่มันสำคัญในระหว่างที่เรารอเฉลยตรงนี้นะครับในระหว่างที่เรารอเฉลยตรงนี้นะเรากับให้พี่ๆคิดตามนะตอบทยอยตอบกันเข้ามานิดนึงก่อนแต่ผมให้เราดูอย่างนี้สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้อย่างแรกในการลงทุนเนี่ยนะครับออมต่างกับลงทุนอย่างไรในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงคือโดยทั้งเนี่ยนะครับคุณสิริชมตอบ2เท่านะตอบกันเข้ามาก่อนโดยธรรมชาติเนี่ยคุณจะไปต้องรู้ก่อนว่าเอ้ยคุณจะเสี่ยงหุ้นตัวไหนคุณจะเสี่ยงอะไรโดยธรรมชาติคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวนั้นมันให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงไหมสินทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงทุกตัวนะครับแม้แต่การลงทุนในตลาดหุ้นนะคืออย่างในผมจะบอกว่าหุ้นต่างจากหวยยังไงคราวที่แล้วใครก็เรียนไปบ้างแล้วหุ้นกับหวยสิ่งที่มันต่างกันจริงๆแล้วปรากฏว่าถ้าเป็นหวยเนี่ยมันจะถูกฟิกผลตอบแทนและความเสี่ยงเนี่ยแน่นอนตายตัวแต่ในขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ลงทุนที่เราลงทุนอื่นๆที่ไม่ใช่หวยโดยธรรมชาติเนี่ยผลตอบแทนและความเสี่ยงมันจะเปลี่ยนไปทุกวันทุกเวลาเลยตามราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเวลาเขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับเวลาเขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะสามารถไปไงครับไปวิเคราะห์มันได้เราก็สามารถไปฉกฉวยโอกาสเฉพาะที่มันให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงจริงๆเพราะว่าถ้ามันน้อยกว่านี้มันก็ให้ผลตอบแทนแบบไม่คุ้มความเสี่ยงแล้วก็ไม่ควรนะครับคุณพิสิทธิ์นะเนาะใช่ไหมพี่กิ๊กเองจ้าอ๋อพี่กิ๊กนี่เองโอ้ไม่เจอกันนานนะครับพี่ขอบพระคุณมากคุณทิวกรนะครับ 1.5 เท่าเราตอบเข้ามาเราเรียนกันแบบกลับไปที่สกิลเบสิกขำๆนะครับเอาละลองจินตนาการดูครับว่ากี่เท่า
ในระหว่างเนี้ยมันจะในระหว่างเนี้ยเทสให้ดูใช่ไหมผูกสูตรไว้แล้วแอบผูกสูตรไว้แล้วก่อนมาสอนนักเรียนนี่เอาให้ดูเลยถ้าเราอยากได้กำไร10%ครับแล้วเราเล่นแม่นยำ40%ครับเราต้องได้ผลตอบแทนนะครับขั้นต่ำนะ1.75เท่าขึ้นไป1.75เท่าขึ้นไปนะมันจะมีสูตรของมันตายตัวแต่ผมจะหมายความว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเล่นแม่นเขาเนี้ยคุณก็ต้องแม่นแบบใช่ไหมคุณก็ต้องได้1.75ขึ้นไปในขณะเดียวกันแต่ถ้าคุณเล่นแม่นน้อยล่ะสมมติคุณแม่นแค่35%คุณก็ต้องได้ผลตอบแทน2.14เท่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นแม่นมากขึ้นคุณก็ต้องได้ผลตอบแทนแค่1.2เท่าคราวเนี้ยถ้าแบบว่าในการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณลงทุนในหุ้นนะแบบในหุ้นหรือสินทรัพย์ก็แล้วแต่ยกตัวอย่างโปรแกรมซะเลยมาไกลอีกลึกเข้าไปอีกนิดนึงอันนี้ก็แบบไหลไปเรื่อยนะอันนี้ให้ดูหุ้นไอเฟกที่ออกจากตลาดไปแล้ว อย่าไม่เรียกว่าออกจากตลาดถูกหยุดซื้อขายเดี๋ยวนะทุนใจฟอหมดนะอ่ะล่ะเวลาคุณซื้อหุ้นเนี่ยเวลาคุณซื้อหุ้นเนี่ยโดยธรรมชาติเลยเนี่ยผลตอบแทนก็คืองี้สมมติว่าคุณซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคา3บาทติต่างติต่างนี่เส้นที่ขีดเนี่ยราคา3บาทคุณคิดว่าถ้าเวลามันเกิดผิดทางแล้วคุณคิดว่ามันไม่ใช่แล้วอะเวลาลงมานะมันลงมาเหลือ2บาทเนี่ยแสดงว่าคุณซื้อ3บาทมันลงมาเหลือ2บาทแสดงว่าคุณขาดทุนเท่าไหร่บาทหนึ่งอันนี้คือความเสียหายของคุณถูกไหมคุณก็ขาดทุนบาทหนึ่งแสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณเทคนิคไอ้ที่คุณในการเข้าซื้อตอนราคา3บาทเนี่ยไอ้เทคนิคหรือวิธีการที่คุณเข้าซื้อตอนหุ้นราคา3บาทแล้วแบบมีสต็อปลอส2บาทถ้าคุณหุ้นลงมา2บาทแล้วคุณยอมขายตัดขาดทุนบาทนึงเนี่ยนะมีความแม่นยำอยู่ที่50%แสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยเวลาได้กำไรอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องได้กำไรเท่าไหร่ครับ1.2เท่าแสดงว่าไอ้ตอนคุณต้องคิดว่าหุ้นตัวเนี้ยต้องขึ้นขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ครับบวก 1.2 เท่าก็คือบวกไปบาท20ตังค์แสดงหุ้นตัวเนี้ยถ้าคุณซื้อ3บาทเนี่ยคุณต้องคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องขึ้นได้4บาท20ตังค์นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนสำนักไหนก็แล้วแต่ปรากฏว่าหุ้นตัวเนี้ยมันดูแล้วยังไงมันขึ้นไม่ถึง4บาท20ตังค์หรอกมันขึ้นได้เต็มที่ก็แค่3บาท50ขึ้นเต็มที่ได้แค่3บาท50แต่ถ้าคุณซื้อ3บาทไปเนี่ยถ้าหุ้นลงเหลือ2บาทเนี่ยคุณจะยอมแพ้ขายตัดขาดทุนเวลาเสียคุณเสียบาทหนึ่งเวลาได้คุณได้50ตังค์อย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มถูกไหมเล่นไปยังไงก็เห็นแววแล้วว่าจะไม่รอดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าให้ผลตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงคราวนี้ไอ้โปรแกรม eFinTech Plus ที่เราออกแบบเนี่ยมันจะมีค่าไอ้พวกเนี้ยระบุไว้ให้คุณในแต่ละระดับแตกต่างกันไปซึ่งอันเนี้ยสูตรมันผิดนิดนึงนะตรง x เดี๋ยวเวอร์ชันจริงมันจะถูกนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามองว่าเนี่ยเวลาคุณเพิ่งเริ่มหัดเล่นลงทุนเนี่ยแบบทดสอบคุณเนี่ยคุณก็แค่ทำกำไรให้ได้ 7% เรามีเป้าหมายให้คุณละคุณทำยังไงก็ได้เล่นยังไงก็ได้ให้กำไร 7% ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณได้กำไร 7% เนี่ยเนื่องจากว่าคุณเพิ่งหัดเล่นหุ้นถูกไหมคุณก็ต้องexpect profit expect win เนี่ยเนื่องจากคุณเพิ่งหัดเล่นหุ้นเนี่ยคุณเล่นแม่นยำให้เกิน 40% ก็พอคุณยังไม่เก่งถูกไหมคุณก็ยังแม่นไม่มากหรอกคาดหวังกำไรแค่ 7% ก่อนมาเริ่มต้นจากง่ายไปยากแล้วคุณก็คาดหวังว่าคุณเล่นแม่นสัก 40% ซึ่งสูตรตัวนี้มันผิดอยู่นิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมเอาสูตรให้ดูหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณคาดหวังกำไรแค่ 7%แล้วคุณเล่นแม่นยำแค่ 40% หมายความว่าไอ้หุ้นที่คุณเลือกเนี่ยไอ้หุ้นที่คุณเลือกเนี่ยเวลาคุณซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องคิดว่ามันต้องขึ้นได้ 1.67 เท่าของระยะ Stop Loss ขึ้นได้ 1.67 เท่าของระยะ Stop Loss นะมันอาจจะลึกซึ้งสักนิดนึงคราวนี้คุณมาดูตรงนี้ในฟังก์ชัน Risk Management ตรงนี้คุณฟังมึนๆไปก่อนนะเดี๋ยวผมก็ไลฟ์อีกสัปดาห์หน้าซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าต
รงเนี้ยมันจะวาง stop loss ได้นะตรงเนี้ยเดี๋ยวไอ้ฟังก์ชันเนี้ยถ้าเกิดว่าไอ้ราคาที่คุณซื้อตรงเนี้ยคุณวาง stop loss ไว้คือ 10% ถูกไหมจากราคาที่คุณซื้อมาแสดงว่าหุ้นก็ต้องขึ้นได้คูณเท่าไหร่คูณ 1.67% แสดงว่า stop loss คูณ 10% แสดงว่าหุ้นตัวนี้ก็ต้องขึ้นได้ 16.75% ถูกไหมอย่างน้อยมันต้องขึ้นถึง 16.75% ถ้าขึ้นไม่ถึง 16.75% แสดงว่ามันให้ผลตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ต้องคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคิดด้วยว่าไอ้ target คราวนี้ไอ้ตัวฟังก์ชันเนี้ยมันจะบอกคุณว่าไอ้ target price ที่คุณขั้นต่ำที่คุณควรจะได้คุณต้องขายได้เท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นไม่ถึง target เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงนะคุณฮิตเป้าไม่ได้บางครั้งเวลาคุณตัดสินใจลงทุนสักครั้งนึงแล้วบางครั้งคุณตัดสินใจขายเร็วเกินไปอ่ะมันทำให้คุณได้กำไรไม่คุ้มความเสี่ยงนะคุณรู้ตัวไหมบางครั้งคุณได้กำไรไม่คุ้มความเสี่ยงนะคุณขายเร็วไปอ่ะยิ่งคุณเล่นไม่เก่งอ่ะใช่ไหมสูงคือเปอร์เซ็นต์วินคุณต่ำเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงเท่านั้นพอคุณเปอร์เซ็นต์วินคุณน้อยแล้วคุณยังได้ผลตอบแทนน้อยอีกยิ่งแย่แต่ถ้าเปอร์เซ็นต์วินคุณสูงเนี่ยผมไม่ติดนะเปอร์เซ็นต์วินคุณสูงเนี่ยคุณก็โอเคถูกไหมคราวนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะรู้เป็นคำถามที่ดีครับในงานเสาร์ที่ผ่านมานะครับเราแจกยูโซทดลองใช้นะครับทดลองใช้ฟังโอ้ในทีมงานนะครับแทรกโฆษณาเข้ามาใครในงาน CBS Steel Investor นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเราแจกยูโซทดลองใช้สามารถทดลองใช้ได้นะโอเคนะครับเราจะรู้ความแม่นยำได้ยังไงครับอันนี้เป็นโอ้นี่คุณพอมารักตอบให้แล้วจริงๆทำแบ็กเทสก็ได้โดยเบื้องต้นสำหรับใครที่แบบมีความรู้ทางด้านเทคนิคอลก็ทำแบ็กเทสแต่ว่าผมแนะนำอย่างนี้นะครับผมแนะนำให้คุณภูนะไปดูเทปเรื่อง position size ก่อนหน้าจริงๆมันขึ้นมันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆแล้วเราจะต้องควบคุมความเสี่ยงของเราก่อนซึ่งจริงๆเราสามารถออกแบบ position size ให้รองรับเปอร์เซ็นต์ลอสล่วงหน้าได้อันนี้อาจจะลึกซึ้งนิดนึงนะครับแต่มันต้องฟังเทปก่อนหน้านี้มาก่อนเนาะคราวนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าโอเคอันนี้คือเรียกว่าผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงเกิดอะไรขึ้นนะครับผมให้คุณดูก่อนนะดูแบบมึนๆนิดนึงโอเคมันเหมือนกับอันนี้นะถ้าคุณมีวิธีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงอยู่แหละเหมือนเคสเนี้ยผมมาทำเคสนี้ดูนะหัวมีโอกาสชนะ70ได้ผลตอบแทนแค่ครึ่งเดียวลงบาทนึงได้50ตังค์ก้อยเนี่ยมีโอกาสชนะ 30% แต่ถ้าชนะได้2เท่าเราก็ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่า2อันนี้อะไรคุ้มความเสี่ยงกว่ากันคราวนี้ผมแค่จะเทสให้ดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีวิธีการลงทุนที่มันคุ้มความเสี่ยงมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ทดสอบให้คุณดูอันนี้แหละในวันงานใช่ไหม CBS Steel Investor แต่ผมให้คุณดูอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเริ่มต้น 1,000 บาทแล้วคุณลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกมันมีโอกาสถูก 70% ก็จริงแต่ว่าเวลาคุณเสี่ยงไปแล้วเนี่ยคุณก็ผิดได้คุณก็แพ้ได้แต่พอคุณแพ้แล้วเนี่ยแต่ถ้าวิธีการลงทุนคุณมันยังให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงอ่ะคุณเล่นไปนานๆยังไงมันก็กำไรอันนี้คือเสี่ยงให้ดู 1,000 ครั้งเงินเริ่มต้นตรงนี้ 1,000 บาทเล่นไปเรื่อยนี่เป็นกราฟเงินในพอร์ตคุณนะเงินในพอร์ตคุณก็โตขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ผมก็ใช้วิธีการสุ่มให้คุณดูแค่นั้นแหละใครที่เรียนมาก่อนหน้าแล้วคงจะก้าวใจชาร์ตเนี่ยผมสุ่มให้ดูเนี่ย 3,000 ครั้งคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วกราฟของเงินมันเป็นยังไงครับเห็นไหมกราฟของเงินโดยส่วนใหญ่เลยนะครับมันจะพุ่งขึ้นสังเกตไหมกราฟของเงินโดยส่วนใหญ่มันจะพุ่งขึ้นเวลาคุณเลือกเสี่ยงหัวแล้วพอดีหัวเนี่ยถ้าคุณเข้าตามสูตรเนี่ยมันถ้าคุณเข้าตามสูตรเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงหัวเป็นสิ่งที่ให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในพอร์ตคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นส่วนใหญ่คุณสังเกตไหมน้อยเคสมากนะครับที่โอกาสเงินมันจะลดลงแต่ตรงกันข้ามถ้าคุณเลือกก้อยถ้าคุณเลือกก้อยเห็นไหมเงินในพอร์ตคุณจะน้อยลงเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้วิธีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยไม่คุ้มความเสี่ยงเนี่ยคุณเล่นไปเนี่ยเงินในพอร์ตคุณจะลดลงเรื่อยๆในระยะยาวนะเพราะว่าในระยะสั้นน่ะเงินมันจะผันผวนเหมือนกันทั้งหัวทั้งก้อยแหละถูกบ้างผิดบ้างเหมือนกัน
แต่ถ้าคุณใช้วิธีที่ดียาวๆนี่คือให้ผมให้คุณดูเนี่ยเวลาคุณใช้วิธียาวๆเนี่ยเทสให้ดูเป็นหมื่นๆครั้งเป็นแสนๆครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เห็นไหมพอเลือกก้อยเงินก็น้อยลงไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณต้องฝึกคืออะไรที่ผมให้คุณฝึกก็คือว่าเนี่ยคุณต้องฝึกให้คุณมีความสามารถในการวิเคราะห์ให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงซึ่งในฟีเจอร์ที่ Infinite Pass มันจะพัฒนาต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาไว้ไปเจอกันงาน Next Series แล้วกันนะมันก็ยังบอก 100% ไม่ได้หรอกตอนนี้นะครับมันเราก็อยู่ในการพัฒนาแต่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องลงลึกไปว่าคุณก็ต้องแท็กว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองมีสถิติเท่าไหร่กันแน่ถูกไหมเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องแท็กว่าตัวคุณเองมีสถิติความแม่นยำเท่าไหร่กันแน่ซึ่งไอ้สถิติความแม่นยำเท่าไหร่กันแน่ของคุณนั่นแหละมันจะทำให้คุณแก้ไขปรับปรุงตัวได้นะครับอ่ะคราวนี้ผมจะบอกให้คุณว่าเรโชทางฝั่งซ้ายตรงเนี้ยซ้ายสุดด้านล่างตรงเนี้ยมันคือแบบทดสอบของคุณว่าเวลาคุณเริ่มต้นลงทุนเนี่ยคุณต้องพยายามรักษากำไรให้ได้ 7% แล้วคุณต้องเล่นแม่นยำให้ได้ 40% แล้วคุณต้องรักษา Profit ให้ได้กี่เท่านี่แบบนี้นะถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้เนี่ยคุณก็มีโอกาสได้ Performance เนี่ยดีถ้าคุณทำ Success ตามนี้นะ Performance มันก็จะเป็น Good กับ Excellence แสดงว่าคุณเก่งมากในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงที่มันสำคัญไม่แพ้กันก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์คือ Max Loss อันเนี้ยนะครับก็คือว่าคุณทำยังไงก็ได้เนื่องจากอย่างนี้Max Loss คือความเสี่ยงหรือความเสียหายสูงสุดที่คุณยอมรับได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาคุณเก่งจริงคุณบริหารเนี่ยคุณได้กำไร 7% เนี่ยแต่คุณไม่ควรทำเงินหายไปเกิน 10% นะถ้าคุณได้ 7% เนี่ยแต่คุณทำเงินหายไปเกิน 10% เนี่ยผมถือว่าคุณก็เล่นบริหารไม่ดีถูกไหมเพราะนั้นการบริหารความเสี่ยงหรือการบริหารเงินต้นหรือเงินหน้าตักเนี่ยคุณจำเป็นต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้เงิน Max Loss คุณเนี่ยคุณหายไปเกิน 10% ซึ่งคุณก็ไปฟังเทปเรื่อง position size ก่อนหน้าซึ่งผมสอนเรื่องนี้ไปแล้วไอ้ตรงนี้แหละคือการควบคุมคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันคือวัดผลเห็นไหมมันคือ max loss เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับ list of position size ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อย่างในพอร์ตนี่เป็นพอร์ตจำลองมีเงิน9ล้านกระบอกมันก็บอกไอ้ max loss 10% เนี่ยคิดเป็นเงิน 992,216 บาทตอนเนี้ยเพิ่ง loss ไป 19,805 บาทเองยังเหลือความเสี่ยงให้คุณ loss อีก 900,000 กว่าบาทสบายใจได้และไอ้เงินที่คุณทำหายไปเนี่ยหมื่นกว่าบาทตรงเนี้ยแค่คุณทำกำไรให้ได้ 0.48% ของเงินที่เหลือเนี่ยคุณก็ได้เงินคืนแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแก้พอร์ตยากไหมไม่ยากเหตุผลที่เราให้ beginner นั้นนะคาดหวังกำไรน้อยเปอร์เซ็นต์บินต่ำแล้วต้องยอมเสียเงินให้ได้น้อยเพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณเริ่มต้นจากไม่เก่งอ่ะคุณห้ามเสี่ยงเยอะเพราะคุณไม่เก่งเพราะว่าถ้าคุณเสี่ยงเยอะไปเนี่ยเงินต้นคุณเหลือน้อยพอเงินต้นคุณเหลือน้อยเนี่ยคุณก็แก้ไขพอร์ตยากซึ่งการที่คุณจะแก้ไขพอร์ตได้นั้นคุณต้องมีความสามารถเก่งแต่ในเมื่อคุณเริ่มต้นคุณยังไม่เก่งคุณจะไปออกแบบให้ตัวเองเล่นยากทำไมก็จะงงไหมพูดเองงงเองแต่มันก็หมุนวนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องควบคุม max loss นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่น level beginner คุณทำกำไรได้ 7% โดยที่ max drawdown ไม่เกิน 10% แสดงว่า list of position size ตรงเนี้ยจะไม่เคยต่ำกว่า normal เลยมันจะมี normal very low นี่คือเสี่ยงต่ำมากนะมี lowมี5เลเวลนะครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามีเรามาเรียนละเอียดกันตอนที่ฟังก์ชันออกสมบูรณ์แล้วคราวนี้คุณก็ต้องรักษา list of position size เพื่อที่ไม่ให้ max loss ตรงนี้มันลงมาแตะ 10% นะครับอยู่ระดับ normal low very low อยู่แสดงว่าคุณเก่งถ้า performance คุณได้ good แล้วด้านความเสี่ยงคุณผ่านโดยเฉพาะ list of position size คุณ normal เนี่ยแสดงว่าคุณใช้ได้แล้วเนี่ยคุณผ่านแบบทดสอบแสดงว่าแบบทดสอบเลเวล beginner เนี่ยเอาคุณไม่อยู่แล้วคุณจำเป็นต้องขยับสเต็ปต่อไปตอนที่คุณจะขยับสเต็ปต่อไปนั้นน่ะมันจะต้องมีการแก้start equity อะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคำว่า start equity วันเริ่มต้นเนี่ยคุณเริ่มต้นลงทุนเนี่ยคุณมีเงิน9ล้าน9แสน20,000กว่าบาทตรงนี้นะครับเมื่อคุณเล่นไปจนคุณกระทั่งคุณมีกำไรแล้วเนี่ยมันก็จะชมคุณแล้วแหละว่าเป็น good เป็น excellent ก็แล้วแต่เพราะถือว่าคุณแบบผ่านแบบทดสอบแบบ beginner แล้วคุณมีหน้าที่แก้ start equity เช่นสมมติคุณมี100บาทคุณเล่นไปเป็น110บาทเมื่อวันที่คุณเล่นไปเป็น110บาทแล้วคุณต้องแก้ start equity เป็น110บาทถูกไหมคุณต้องแก้ equity เป็น110บาทคือกลับมาที่ถือว่า110บาทเป็นเงินตั้งต้นใหม่ถือว่า110บาทเป็นเงินตั้งต้นใหม่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะคำนวณ max drawdown 10% เนี่ยจากเงิน110บาทถูกไหมว่าจะคำนวณตั้งต้นจากเงิน110บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณใช้วิธีการนี้ในการบริหารพอร์ต
เวลาคุณใช้วิธีการนี้ในการบริหารพอร์ตแล้วคุณแก้ตรงนี้ไปเรื่อยๆมันจะทำให้เงินในพอร์ตคุณอ่ะเติบโตเป็นกราฟแบบซิกแซกขึ้นนะครับแป๊บหนึ่งนะแอบให้ดูอันหนึ่งตึงตึงอันเนี้ยผมสอนไปทีนึงแล้วก็มีคนผมให้คุณดูภาพนี้เวลาคุณลงทุนแล้วคุณได้ excellent goal แล้วเนี่ยคุณก็ปรับ start equity ให้คุณสูงขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ max drawdown มันจะลงไปเหลือต่ำกว่าเดิมมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณบริหารถูกหลักอะเงินคุณจะ zig zag ขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเวลาเงินคุณลดลงคุณก็จะไม่ลดลงเท่ากับ max drawdown ที่คุณกำหนดแล้วเวลาคุณเล่นเก่งจริงอะสุดท้ายเงินคุณก็ขึ้นไป new high แล้วคุณก็ปรับ start equity ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการบริหารพอร์ตที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณใช้ฟังก์ชัน risk management เนี่ยคุณจะต้องคุม performance เรื่องของการเล่นแล้วคุณจะต้องคุมไม่ให้เงินหน้าตักคุณลดลงเท่าไหร่ในขณะที่เวลาคุณทำกำไรได้แล้วคุณก็ต้องปกป้องกำไรคุณถือว่าเงินเริ่มต้นคุณเอากำไรที่คุณได้จัดเป็นเงินเริ่มต้นพอคุณวางแผนใหม่คุณก็จะไม่ยอมเอากำไรไปคืนนะถูกไหมคุณก็จะกักกำไรไว้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็จะถนอมกำไรแล้วเงินคุณจะค่อยๆขึ้นแต่ถามว่าเงินคุณต้องลดลงไหมต้องลดลงเป็นธรรมชาติเงินคุณต้องลดลงเป็นธรรมชาติแต่มันจะไม่ลดลงถึงระดับที่คุณตั้ง max loss ไว้และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการได้กำไรมากขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับผมให้คุณดูเมื่อ max loss คุณสูงขึ้นคุณควรจะได้ profit สูงขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะงั้นที่ผมบอกว่าเสียงต่ำเสียงสูงตรงนี้คุณก็เกี่ยวกับวิธีการเล่นด้วยนะคุณก็จะคาดหวังกำไรได้มากขึ้นไปด้วยนะครับเนี่ยคุณก็ต้องทำแบบทดสอบที่สูงขึ้นถ้าคุณผ่านแบบทดสอบที่สูงขึ้นคือเมื่อคุณตัดสินใจเลือกรับความเสี่ยง max loss สูงขึ้นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้นเช่นกันและถ้าคุณสามารถทำ performance เป็น good หรือ excellent ได้ก็แสดงว่าคุณทำสำเร็จแล้วเวลาคุณทำสำเร็จแล้วตรงเนี้ยคุณไม่ใช่ว่าทำคุณทำสำเร็จครั้งเดียวคุณปรับเลเวลตัวเองเลยนะมันเวอร์ไปเวลาคุณชูตบาสลงเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าตัวเองเก่งเนี่ยคุณชูต10ครั้งอ่ะพอครั้งที่10คุณลงคุณบอกว่าคุณเก่งเลยไหมไม่หรอกครับคุณก็ต้องลองชูตซ้ำๆไปอีกสักพักนึงอยู่ไหมเหมือนกันน่ะวันที่คุณทำแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณขึ้นกู๊ดหรือเอ็กเซลเลนต์แล้วคุณก็แก้สตาร์ทอีควิตี้โดยที่เอากำไรมารวมถือว่ากำไรเป็นเงินตั้งต้นใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้ให้ได้ 3-5 ครั้งในเลเวลเดิม 3-5 ครั้งในเลเวลเดิมถ้าคุณทำได้คุณถึงค่อยขยับเลเวลแสดงว่าคุณเริ่มมีความสม่ำเสมอในการบริหารทั้งเงินหน้าตักแล้วคราวนี้ความแปลกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณแคร์ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะไอ้แคร์ตัวเลข list of position size คุณแคร์ list of volatility คุณแคร์ตัวเลข financial grade เนี่ยเวลาคุณแคร์เรื่องพวกนี้และคุณแคร์ performance พวกนี้นะคุณจะลงทุนแล้วมีนิสัยการลงทุนที่ถูกต้องและคุณจะได้สิ่งที่มีค่ามากกว่ากำไรติดตัวไปแล้วผมจะบอกคุณอย่างนี้จริงๆแล้วเวลาคุณมีเป้าหมายชีวิตแต่ผมจะบอกว่าเป้าหมายชีวิตของพวกคุณแต่ละคนเนี่ยเป้าหมายบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีค่าที่แท้จริงหรอกสำหรับผมนะเช่นสมมติคุณบอกวันนี้คุณลงทุนในหุ้นเนี่ยคุณมีเงิน100บาทคุณอยากได้กำไร10บาทในวันที่คุณทำกำไรได้10บาทเนี่ยถ้าลงทุนในหุ้นเนี่ยมันอาจจะเป้าหมายนั้นมันง่ายไปสมมติถ้าคุณบอกว่าคุณจะทำสามารถคุณลงทุนอยู่ในหุ้นได้สัก10ปีแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยกลับมาเนี่ยย้อนหลังคิดประมาณสัก 12% ต่อปีตลอด10ปีที่คุณลงทุนให้ได้นะแต่ละปีมันอาจจะแบบแกว่งไปแกว่งมาแต่พอครบ10ปีแล้วคุณต้องได้ผลตอบแทน 12% ต่อปีขึ้นไปในการที่คุณจะรักษา performance ให้ได้กำไรแบบ10ปีเนี่ยให้ได้กำไรแบบสุดท้ายออกมาได้ total แบบเท่ากับผลตอบแทนต่อปีประมาณ 12% ต่อปีเนี่ยผมว่าคุณต้องใช้ความพยายามหลายอย่างคุณต้องแก้นิสัยตัวเองคุณต้องพัฒนาตัวเองซึ่งพอคุณทำสำเร็จผมจะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณได้ไปนั้นน่ะมันคือความสามารถที่ติดตัวคุณไปแล้วซึ่งคุณจะสามารถไปทำอะไรก็ได้ต่อจากนี้มันเหมือนที่เราบอกว่าเวลาคุณอยากจะสุขภาพดีจริงๆเนี่ยเวลาคุณอยากจะลดน้ำหนักสิ่งที่คุณต้องแก้จริงๆแล้วเนี่ยวันที่คุณน้ำหนัก100โลพอคุณน้ำหนักเหลือ50โลได้เนี่ยผมว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะนะเรื่องคุณได้พลังใจคุณได้ความกล้าคุณได้ความสามารถในการเปลี่ยนนิสัยซึ่งไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละมันมีค่ามากกว่าเป้าหมายไปแล้วเหมือนกันนะในวันที่คุณใช้โปรแกรม Infinite Pass เราเนี่ยแล้วคุณเล่นแบบทดสอบเราคุณก็เล่นแบบขำๆนะ
คุณอาจจะแบบคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคุณมากแต่พอคุณเล่นตามแบบทดสอบเราไปอ่ะไอ้แบบทดสอบเนี้ยมันทําให้คุณน่ะมีนิสัยในการบริหารความเสี่ยงอย่างคุณอาจจะแบบหุ้นที่คุณวาง stop loss แล้วคุณประเมินว่ามันขึ้นไม่ถึง target คุณอาจจะไม่ซื้อคุณมีนิสัยในการเลือกหุ้นให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงคุณเลือกหุ้นโดยการคุณซื้อโดยคุณแคร์เรื่อง max loss ในการบริหารเงินหน้าตักเวลาคุณทำสิ่งนี้คือคุณสร้างนิสัยที่ถูกผ่านแบบทดสอบเราอะซึ่งส่วนใหญ่นักลงทุนจะพยายามคืออย่างนี้นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยแก้นิสัยตัวเองคือไปแสวงหาความรู้แต่ว่าไม่แก้นิสัยหรือเรียกว่ารู้แต่ทำไม่ได้เนี่ยเยอะคราวนี้สิ่งที่คุณต้องแก้จริงๆมันเป็นเรื่องพวกนี้สิ่งที่คุณต้องแก้จริงๆมันคือนิสัยคุณอะใช่ป่ะแต่ว่าบางครั้งคุณหลงลืมแล้วก็อย่างที่บอกเลยถ้าคุณอยากให้การลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินที่คุณใช้เงินที่มันจะเลี้ยงชีพคุณตอนที่คุณเกษียณอายุไปแล้วนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงครับหมายความว่าคุณต้องสามารถทําให้มันได้สม่ําเสมอนั่นหมายความว่าคุณต้องลงทุนให้ได้ performance ดีเป็นนิสัยคือคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้คําว่าเป็นนิสัยคือความเป็นปกตินะคุณเล่นหุ้นยังไงก็ได้กําไรเป็นปกติฟังดูดีมั้ยมันดูดีคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้พยายามอ่ะเพราะสิ่งนี้มันเป็นนิสัยคุณแล้วคุณรู้สึกพยายามเพราะว่าตอนแรกมันยังไม่เป็นนิสัยคุณเหมือนกันเลยในวันที่คุณใช้โปรแกรมเราแล้วแบบคุณต้องมาผ่านเกณฑ์ทดสอบเราคุณจะรู้สึกต้องพยายามเพราะว่าคุณไม่เคยทำมาก่อนซึ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่พูดถึงการไปวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่นะบางครั้งคุณวิเคราะห์คุณวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่คุณก็บริหารความเสี่ยงไม่ได้คุณไม่ได้วาง stop loss คุณคำนวณ stop loss ไม่ดีคุณคาดการเวลาซื้อไปเลยไม่เคยดูว่ามันจะขึ้นถึงเป้าหมายไหมไม่เคยตรวจสอบเลยว่าผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงไหมกราฟบอกว่าซื้อได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเวลาคุณจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่บางครั้งจะซื้อที่ดินจะซื้ออะไรจะทำอสังหาปล่อยเช่าอะไรก็แล้วแต่คุณคิดไหมว่าผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงที่คุณลงทุนไปไหมไอ้เรื่องพวกนี้คุณจำเป็นต้องแบบทำให้เป็นนิสัยติดตัวนะพอสอนเรื่องพวกนี้มากๆมันจะเหมือนคนขี้บ่นนะแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราบอกกันด้วยความจริงใจมากกว่านะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าบางครั้งเราก็ต้องการคนมาเตือนสติเรานะในเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราผิดพลาดแล้วก็เราตกหล่นไปการที่เราบอกกันแต่เรื่องดีเรื่องสวยงามมันทำให้เราขาดบางจุดหรือขาดบางส่วนที่เราจะพัฒนาตัวเองไปนะครับอันนี้ก็เป็นแชร์จากมุมมองจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวมันจะได้ใช้ช่วงเดือนประมาณสักกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับก็ใครที่สนใจก็เดี๋ยวรอติดตามผมก็จะว่าเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์อีกเรื่อยๆอ่ะซึ่งตอนนี้ผมจะค่อยๆสอนขยายความนะจริงๆเวลาเนี่ยมันได้เวลาอันสมควรพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องดีเทลของค่าพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะออกเทปทั้งรายการ Better Trade นะครับแล้วก็อัดเทปอะไรอีกต่างๆมากมายก็รอติดตามกันแต่วันนี้ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราได้ในวันนี้จริงๆนะกลับไปดูที่หัวข้อกันเถอะเดี๋ยวลืมจริงๆวันนี้มันจะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ในการบริหารความเสี่ยงก็คือการที่คุณทำยังไงก็ได้ไม่ให้เงินหน้าตักคุณหายไปทำยังไงก็ได้ให้คุณสามารถทำกำไรได้สม่ำเสมอไปตลอดชีวิตที่คุณลงทุนนั่นหมายความว่ามันมีคีย์เวิร์ดสิ่งที่จะทำให้คุณได้กำไรไปสม่ำเสมอจริงๆนั้นคือนิสัยนะนี่คือนิสัยที่คุณลงทุนแบบถูกวิธีติดตัวไปซึ่งคุณจะมีนิสัยที่การลงทุนแบบถูกวิธีติดตัวไปวันนี้ผมนำเสนอเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งบนโปรแกรม eFinTrade Plus นะครับชื่อ Portfolio Management หัวข้อ Risk Management ซึ่งในฟังก์ชันนี้มันจะมีแบบทดสอบให้คุณทดสอบว่าคุณจะถ้าคุณโดยเป็นแบบทดสอบจากง่ายไปยากให้คุณลองพยายามทำกำไรให้ได้ตามเกณฑ์โดยที่คุณคุมพยายามไม่ให้เงินหายไปต่ำกว่าเกณฑ์แล้วคุณก็มาตรวจสอบสุขภาพคุณว่าคุณบริหารความเสี่ยงเป็นยังไงถ้าคุณฝึกอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นนิสัยคุณแล้วคุณทำสำเร็จสิ่งนี้มันเป็นนิสัยคุณสำเร็จเนี่ยคุณก็จะได้สิ่งที่มีค่าติดตัวไปแล้วคือนิสัยแห่งการลงทุนแห่งคนสำเร็จติดตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกสอนคุณซึ่งในการที่คุณจะทำอย่างนี้คุณก็จำเป็นต้องมีความรู้อย่างเช่นที่เราพูดกันการที่คุณจะรักษาไม่ให้เงินต้นหายไปได้คุณจะทำกำไรได้คุณก็จำเป็นต้องเอาเงินส่วนใหญ่ไปไว้ที่ความเสี่ยงต่ำถ้าคุณเอาเงินส่วนใหญ่ไปไว้ที่ความเสี่ยงสูงเนี่ยไอ้เงิน 10% น่ะซื้อหุ้นแป๊บเดียวเงินคุณก็หายไปแล้วถูกไหม
อันเนี้ยมันเป็นหลักอันนี้มันเป็นวิชาหรือหลักการที่คุณจะทำยังไงก็ได้ถ้าคุณใช้วิชานี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณผ่านแบบทดสอบคราวนี้เดี๋ยวแยกก่อนนะผมอธิบายเรื่องแบบทดสอบแต่ความรู้ที่ทำให้คุณผ่านแบบทดสอบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะไปใช้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ในการที่จะวิเคราะห์คาดการณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ได้ประมาณหนึ่งเวลาไม่พออย่างที่บอกเดี๋ยวเราต้องไลฟ์กันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่แบบน่ารักมากเสียสละในการแบบในการมาฟังความรู้นะผมถือว่าพวกเราเป็นคนที่ใส่ใจกับความรู้นะครับเข้ามารับชมรับฟังสิ่งที่มันเป็นความรู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เชื่อว่ามันเป็นเพื่อตัวคุณเองนั่นแหละส่วนใครที่ไม่มีเวลาผมแนะนำว่าให้เราแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับมันอาจจะฟังมึนๆเดี๋ยวคุณแชร์เก็บไว้ก่อนก็ได้ที่เพจคุณเองเพื่อที่ว่าเดี๋ยวผมเข้าใจว่าคิววันที่2สิงหาผมมีโอกาสที่จะไลฟ์อีกมันจะเป็นเนื้อหาซีรีส์ตอนผมว่าช่วงแบบเดือนเนี้ยเราจะเจอกันบ่อยในเรื่องความรู้พวกนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเก็บพวกนี้ไว้นะครับส่วนเมื่อกี้ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมอย่างที่บอกนะจริงๆคุณไปดูคลิปผมแต่แรกแล้วคุณจะต่อเรื่องพวกนี้ติดสำหรับใครที่แบบเพิ่งเข้ามาฟังวันนี้คุณมึนๆคุณก็ไปตามคลิปก่อนหน้านะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นนะครับก็วันนี้ยังไงขอบคุณพวกเราทุกคนมากนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันครั้งถัดไปครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ